อนุโมทนาคุณโยมเจ้าภาพวันนี้คือคุณรัตนาไหมทองคำใช่ไหมโยมไหมทองคำเนาะคุณจินตนาคุณภาวนาคุณจิรพรคุณมนสิทธิพานมนจิการและคณะครูนำฝึกนำฟ้าใช่ไหมนำฝึกอ๋อเจริญพรนำฝึกการที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญบุญในวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าเดือนนี้เป็นอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าเป็นเดือนสิ้นปีสิ้นปีนี้มีอะไรที่เราต้องระลึกถึงบ้างคือ1ทานทานเนี่ยเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเบื้องต้นในบุญกิริยาวัตถุ3อย่างที่ถ้าโยมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีทานศีลภาวนาทำไมต้องให้ทานก่อนทำไมต้องให้ทานคำถามคือทำไมต้องให้ทานเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรต้องให้ทานญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการลดละความตระหนี่ที่อยู่ในตัวเราเพราะว่าตัวเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักจะมีความอยากได้อยากมีของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการลดถึงจะไม่ได้ทีเดียวแต่ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดไปเรื่อยๆเมื่อลดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการลดความเห็นแก่ตัวลงอย่างเช่นหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าตัวกูของกูเนี่ยเวลาให้ทานเบื้องต้นเนี่ยมันจะช่วยลดถึงไม่มากก็น้อยแต่พอให้ไปเรื่อยๆเนี่ยโยมเชื่อได้เลยว่าลดพอลดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะนำไปสู่ศีลศีลเนี่ยคืออะไรศีลเนี่ยคือปกติการให้ทานถ้าโยมให้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นปกติของชีวิตเวลาโยมไปอยู่ที่ไหนอยู่สังคมใดก็แล้วแต่การเป็นผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักเสมอพระเจ้าตรัสแล้วว่าทัตถวิโอมโนโหติเนี่ยแปลว่าการให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก2คืออะไรคือปิยวาจาหรือการกล่าววาจาที่เป็นที่รักญาติโยมทั้งหลายอาตมาเชื่อได้เลยว่าไม่มีคนไหนหรอกในโลกเนี่ยจะชอบคำพูดที่ไม่เป็นที่รักคือไม่สบายหูทุกคนย่อมอยากได้ยินคำที่เป็นที่รักจากคนรอบข้างคนในสังคมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคำชมเชยแต่ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นกุศลนะไม่ใช่ชมเชยในสิ่งที่เขาทำผิดแล้วเราก็ชมเชยถูกแล้วไม่ใช่เมื่อเขาทำถูกแล้วเราก็อนุโมทนาชมเชยเขาเพื่อเป็นอะไรเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเขาในการทำความดีต่อไปนี่เรียกว่าปิยวาจาคำอันเป็นที่รักเช้าขึ้นมาก็ทักทายถามไถ่กันว่าสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างการงานเป็นยังไงบ้างสู้ๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ป็นการให้กำลังใจเติมพลังชีวิตให้กันและกันคนในครอบครัวคนในสังคมพอมันมีตรงนี้ขึ้นมาในโยมอาตมาเชื่อได้เลยว่าคนเราเนี่ยจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นไม่ใช่ว่าเช้าขึ้นมาก็ได้ยินคำที่ไม่เป็นที่ทักอภิยวาจาไปทำอะไรทำไปทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์มันจะเกิดพลังลบในการทำงานขึ้นมาทันทีสามอัตจริยาอัตจริยาเนี่ยอาตมาเห็นได้เลยว่าโยมเนี่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโยมมาปฏิบัติประโยชน์เพื่อส่วนตัวหมายถึงว่าส่วนตัวยังไงโยมส่วนตัวจะนำไปสู่ส่วนรวมเพราะว่าโยมเนี่ยมารักษาสุขภาพมาปฏิบัติมาฝึกสมาธิมาฝึกอะไรต่างๆมาฝึกออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีสุขภาพดีนำไปสู่อะไรนำไปสู่อายุยืนอายุยืนนำไปสู่อะไรนำไปสู่การทำบุญทำทานการบำเพ็ญภาวนาการทำประโยชน์เพื่อสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกุศล4คือสมานัตตาสมานัตตาหรือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายได้ยังไงอาตมาเห็นโยมทำโครงการนี้มาปฏิบัติมาฝึกกันเนี่ยหลายปีแล้วนี่คือทำข้อหนึ่งเลยที่โยมมีเต็มเปี่ยมเลยคือทำตลอดทำเกือบทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมอาจารย์ทุกเดือนทำทุกเดือนอันนี้เป็นการทำเพื่อเสมอต้นเสมอปลายและอีกประการหนึ่งโยม สมรรถนะตาเนี่ยการวางต้นเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยคือต้นตรงปลายต้องตรงอย่าต้นตรงปลายคดอย่าต้นคดปลายตรงทุกอย่างต้องต้นตรงปลายตรงอันนี้ถึงจะเป็นการดีอันนี้ทำ4ข้อเนี่ยที่อาตมาให้เป็นคติธรรมในช่วงที่เข้าปีใหม่โยมนำไปปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันเป็นที่รักโยมเป็นเกราะป้องกันเราไม่ให้เราตกไปในสิ่งที่เป็นอบายอยู่ที่ไหนสังคมอยู่ที่ไหนคนก็รักในท้ายที่สุดนี้อาตมาในนามคณะสงฆ์ในนามเจ้าคุณราชเจตมหาเจติยาภิบาลขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่มาประกอบคุณงามความดีสิ่งที่เป็นกุศลทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอาตมาขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงเพราะว่าสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยสำคัญในการนำไปสู่การกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในสังคมขอให้ญาติโยมทั้งหลายปราศจากโรคภัยตลอดกาลและนานเทอญขอน้ำนะโยม ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตุสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลังอายุทวภรทวเทียรวันนาทวปฏิภาณทวสุขาสตาเมธาวีสุขังโสอธิคาจติอายุงทัตวาพลังวันนางสุขังจะปฏิภาณทวเทียคายุยัสสวาโหติยาทยาตุปปาชติเตีย
ภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพทานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตจมมารับน้ำพุทธมนต์เนาะสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุโหทิตังสุขานุสุโมโหตัวจะสุเยทังพรหมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกตวันตาเทปาทักขิเนต่อไปกับลาข้าไปนะครับว่าตามอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมสวาขาโตพระควตาธโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ